ต้องบอกนะคะว่าช็อตนี้นี่ดีต่อใจค่ะก็เป็นเรื่องราวระหว่างคุณณเดชน์กับคุณยาย่านะคะเรียกว่าส่งสายตาให้กันแม้ว่าตอนยืนเกาะเสา BTS นะคะแม้เห็นภาพแล้วต้องบอกว่าฟินมากๆเลยค่ะก็ช็อตนี้นะฟินหนักจริงๆค่ะเมื่อณเดชน์ยาย่าค่ะขึ้น BTS นะคะหนีรถติดค่ะอ้อนกันเบาๆนะคะแม้ว่าคนจะแน่นทั้งขบวนต้องร้องว่าอื้อหือเลยทีเดียวค่ะแฟนคลับนะคะมาเห็นเนี่ยมีฟินกันตัวแตกแน่ๆค่ะเรานะคะอาจจะเคยเห็นค่ะภาพของคุณณเดชน์กับยาย่านะคะที่ส่งสายตาหวานเจี๊ยบให้กันในการถ่ายละครบ้างนะคะตอนออกงานอีเวนต์บ้างนะคะก็แทบจะฟินจิกหมอนแล้วนะคะแต่ถ้าภาพในละครเนี่ยมาปรากฏตรงหน้าจริงๆแบบที่เมื่อกี้นี้เห็นบน BTS นะคะจะไม่ให้แฟนคลับเนี่ยร้องกรี๊ดกันได้ยังไงค่ะก็ล่าสุดนะคะในโลกออนไลน์ค่ะก็มีแฟนคลับนะคะของคุณณเดชน์กับคุณยาย่าค่ะก็ได้เผยคลิปนะคะของทั้งคู่ค่ะขณะที่ขึ้น BTS ไปด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะคะว่าทั้งคู่นี่คุยอะไรกันค่ะแต่ว่าสายตานะคะที่อ้อนกันไปมาเนี่ยแล้วก็คำพูดสั้นๆที่ยาย่าพูดกับณเดชน์นะคะว่า thank you นั้นเนี่ยช่างอ่อนโยนนะคะเป็นอย่างยิ่งค่ะคงเป็นเครื่องหมายการันตีได้เลยนะคะว่าทั้งคู่นี่กำลังอินเลิฟแบบสุดๆค่ะก็เอาคลิปนะคะแล้วก็ภาพต่างๆนะคะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะของทั้งคู่เอามาให้ดูค่ะให้ฟินกันตัวแตกกันไปเลยนะคะว่าแต่เนี่ยคุณณเดชน์เนี่ยเจอสายตาของน้องยาย่าแบบนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมีใจละลายบ้างไหมคะนะก็หวานดีค่ะสำหรับคู่นี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะจากกระปุก .com ค่ะก่อนจบคลิปก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า